ค่ะเรียนท่านผู้บริหารท่านวิทยากรแล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวปฐมาพรประชุมรัฐนะคะเป็นนักวิจัยนโยบายของสวทช.นะคะขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับการสัมมนาในเซสชันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประชุมประจำปีสวทช.ปี2566หรือว่าชื่อเล่นของเราก็คือ NEC 2023นะคะซึ่งสวทช.เราก็จะจัดงานประชุมประจำปีอย่างนี้ในทุกๆปีนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนานะคะวันนี้เป็นหัวข้อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใหม่นะคะด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการผลิตอาหารและก็ส่วนผสมฟังก์ชันนะคะซึ่งการสัมมนาในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ1ใน4 Core Business ของสวทช.นะคะสำหรับก่อนอื่นนะคะก่อนการเริ่มการสัมมนานะคะขออนุญาตแจ้งข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยนะคะให้กับทุกท่านนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะให้รีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดก็คือในห้องนี้ก็จะมี2ทางด้วยกันนะคะคือด้านหน้าห้องนะคะก็ด้านหลังห้องค่ะเดี๋ยวก็จะมีแผนที่ให้ทุกท่านดูด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็คือห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาดนะคะให้เดินไปนะคะแล้วก็ขอให้รอที่จุดรวมพลนะคะจนกว่าเหตุการณ์สงบแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของทีมอพยพหนีไฟค่ะแล้วก็ห้ามกลับเข้ามาในอาคารโดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากชุดระงับอัคคีภัยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยของทางอาคารนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ขออนุญาตแจ้งเรื่องสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมงานนะคะตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2565หรือว่า PDPA นะคะเนื่องจากการสัมมนาครั้งนี้อาจจะมีการถ่ายภาพนะคะและวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะหากท่านใดไม่ประสงค์ให้ถ่ายภาพโปรดแจ้งนะคะกับผู้จัดงานทราบหรือหากต้องการใช้สิทธิ์ภายหลังสามารถทำได้นะคะโดยดูรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของงาน NEC 2023ของสวทช.ค่ะอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องที่แจ้งให้ทราบนะคะก่อนการเริ่มงานนะคะสำหรับการประชุมในวันการสัมมนาในวันนี้นะคะก็จะมีวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยกัน4ท่านด้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะผู้บริหารของเรานะคะดร.กัลยาอุดมวิทิตนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้านCore Businessของสวทช.กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็กราบเรียนดร.กอบกุลนะคะท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะคะที่เราได้มารับฟังนะคะหัวการบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใหม่นะคะด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับในสาขาวิชานี้ในสาขานี้อยู่แล้วนะคะแต่สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยรู้สึกว่าพอได้ยินหัวข้อนี้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามาสัมผัสกับการทำงานในกลุ่มของอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้รับข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็พบว่าอุตสาหกรรมอาหารใหม่แล้วก็อุตสาหกรรมหลายๆอันอุตสาหกรรมฟังก์ชันอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชันเนี่ยเป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆและน่าจะเป็นอนาคตของประเทศไทยอย่างที่ช่วยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยได้อีกด้วยนะคะจริงๆก็วันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโอกาสดีมากๆที่เรามีวิทยากรนะคะที่อยู่ในวงการจริงๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆนะคะที่ท่านเนี่ยได้มีโอกาสทั้งด้านทำงานแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้พวกเราฟังนะคะแล้วก็ในการบรรยายวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางทีมผู้จัดมากนะคะทางดร.กอบกุลนะคะดร.ปฐมาพรแล้วก็น้องๆ อีกหลายท่านนะคะที่จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใหม่ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการขับเคลื่อนNASDA Core Business นะคะในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น Food Serve นะคะ NASDA Core Business เนี่ยจัดตั้งขึ้นมานะคะด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็สามารถขยายผลไปในระดับที่เรียกว่าผู้ใช้จำนวนมากแล้วก็เกิดผลงานที่ไปถึงผู้ใช้จำนวนเป็นล้านหรือเป็นแสนนะคะคนในอนาคต
แล้วก็วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ทำให้เห็นว่าผลงานในกลุ่มฟู้ดเซิร์ฟนะคะไปถึงผู้ใช้จริงๆแล้วเราก็มีผู้บรรยายหรือวิทยากรตัวจริงมาเล่าให้เราฟังในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะมาเล่าให้เราฟังเนี่ยในทั้งหมด4กลุ่มหัวข้อนะคะอันแรกก็เป็นเรื่องของกลุ่มสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่นะคะซึ่งอันนี้ท่านก็จะได้รับฟังการบรรยายจากภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดของโปรไบโอติกนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีกูรูตัวจริงนะคะเดี๋ยวเราฟังกันแล้วก็เท่าที่เคยได้ยินรับหรือรับทราบมาก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและเป็นทิศทางที่น่าจะเป็นข้อมูลเชิงอาหารสุขภาพหรือเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนะคะหัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของโปรตีนทางเลือกนะคะอันนี้จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิตโปรตีนทางเลือกของโลกอันนี้เราไปไกลเราไปฟังดูว่าแล้วในโลกนะคะหรือประเทศอื่นๆเขามองเรื่องนี้ยังไงนะคะแล้วก็ประเทศไทยจะก้าวไปแล้วรับมือกับแนวโน้มของตลาดโลกในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะหัวข้อที่3วันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของสารสกัดเชิงหน้าที่นะคะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการสกัดนะคะสมุนไพรสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเวชสำอางนะคะคุณผู้หญิงหลายท่านในห้องนี้นะคะหรือคุณผู้ชายก็ตามเนี่ยคงสนใจกับหัวข้อนี้มากๆแล้วก็ประเทศไทยเรื่องของสมุนไพรเนี่ยต้องบอกว่าเรามีความหลากหลายและมีสมุนไพรหลากหลายชนิดมากเป็นโอกาสอีกอันนึงเช่นเดียวกันสำหรับประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่เรื่องของสารสกัดเชิงสุขภาพและเวชสำอางด้วยการใช้สมุนไพรไทยนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มนะคะเป็นเรื่องของการบรรยายเกี่ยวกับอาหารสุขภาพเฉพาะกลุ่มนะคะเพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารทางการแพทย์และอาหารฟังก์ชันนะคะอีกหน่อยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะหรือน้องๆ นะคะที่จะเข้ามาสู่ในไม่ว่าวัยเด็กวัยทำงานอาหารเฉพาะทางอาหารเฉพาะกลุ่มจะเป็นทิศทางในอนาคตสำหรับอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็หวังว่าการสัมมนาในวันนี้เนี่ยเราจะได้รับฟังประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็ได้การได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิวันนี้ทั้ง4ท่านนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยท้ายสุดเรียนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรนะคะทั้ง4ท่านดร.กอบกุลแล้วก็ดร.ปฐมาภรณ์ที่ได้ร่วมจัดงานแล้วก็มาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันแน่นหนามากก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยที่ให้ความสนใจกับหัวข้อนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ